จานแรกของพี่ไม้นะคะก็จะเป็นผักแล้วก็จะมีซาลามี่นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณสระของเด็กนะคะตรงนี้ค่ะบริเวณนี้สวยจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นโซนบริเวณด้านหน้าสวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่มีอากาศแจ่มใสเป็นเวลาประมาณ 8:30 น.นะคะซึ่งพี่ปายกับหลานเนี่ยก็กำลังที่จะเดินไปรับประทานอาหารเช้านะคะที่ตรงบริเวณใต้ล็อบบี้ของโรงแรมอาวานี่พลัสเขาหลักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้นะคะเป็นทางเดินนะคะก็ตรงนี้เป็นบริเวณลานสเก็ตบอร์ดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับใครสนใจที่จะทำแบบว่าปีนผาหน้าผานะคะทำเมานี้ได้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบว่าการ์เด้นนะคะสวนค่อนข้างสวยเลยค่ะห้องอาหารเช้าอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นห้องอาหารเช้าค่ะค่ะขึ้นไปทางนี้เลยค่ะบันไดเขามีหลายสเต็ปเขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่มีหลากหลายสไตล์มากเลยทั้งเป็นของไทยสไตล์แล้วก็วิสเทิร์นสไตล์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยอ่ะนี่เราก็เอาไว้นี่ได้เนี่ยพวกเบคอนอะไรแบบนี้ตอนนี้ให้หลานชายตักเบคอนนะคะไส้กรอกเขาชอบค่ะอันนี้นี่อร่อยเป็นไอ้นี่เป็นไอ้โพเทโต้เป็นโซนมะม่าอันนี้เป็นจานแรกของพี่ไม้นะคะก็จะเป็นผักแล้วก็จะมีซาลามี่นะคะก็จะมีชีสข้างในด้วยแล้วก็เป็นขนมปังค่ะน้ำชาเป็น English breakfast tea แล้วก็น้ำส้มส่วนหลานกินชาดำเย็นชาเย็นนะคะชาเย็นหนาวมากกว่าก็กินเยอะนะคะนักกีฬาต้องกินเยอะๆค่ะนะคะก็อันนี้เป็นบรรยากาศของตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวเรารับประทานอาหารกันเลยค่ะก็เป็น breakfast นะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเราก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้องคิวเป็นไงบ้างอาหารร้อยไหมอร่อยเหรอชอบไหมชอบเรากำลังเดินภายในโรงแรมนะคะก็จะพาหลานไปเดินชมบรรยากาศรอบๆค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ปายก็เคยมาที่นี่แล้วนะคะครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่มาที่โรงแรมอาวันนี่ค่ะเดี๋ยวเกิดถ้าไงเราเดินกันเลยนะคะก็คือโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ของสระว่ายน้ำเด็กนะคะเกิดถ้าใครมีเด็กๆเนี่ยหรือมีลูกเนี่ยก็สามารถพาน้องๆมาเล่นหรือว่ามาว่ายน้ำตรงสระเด็กตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็คนก็ไม่มีเลยที่สระค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณสระของเด็กนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่เล็กๆด้วยนะคะตรงบริเวณนู้นก็เป็นบริเวณเล้าไก่ค่ะเล้าไก่นะคะมีเล้าเป็ดเล้าไก่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนะคะตรงที่ชิงช้ารังนกค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงที่สระว่ายน้ำอีกสระหนึ่งนะคะสระตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับโซนก่อนที่จะถึงหาดนะคะสวยมากนี่ค่ะมีคนทำความสะอาดตอนเช้าๆด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ลึกนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดินระวังนะคะนี่นะคะโอ้เดี๋ยวเราเดินทางนี้ก็ได้ค่ะสระที่นี่ก็สวยมากตรงนี้ก็เป็นบริเวณสระ
ว่ายน้ำนะคะตรงติดกับบริเวณชายหาดค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารที่เมื่อคืนที่พี่ปายไปรับประทานกับหลานนะคะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ต้นไม้ของเขาเนี่ยจะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงบริเวณชายหาดข้างหน้านะคะเดินไปตรงนี้ก็ได้จะเป็นร้านแบบพวกซอฟต์ดริงค์ค็อกเทลอะไรประมาณแบบนี้ค่ะเหมือนแขกเขาก็มาสั่งได้แต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่อะค่ะน่าจะยังไม่เปิดทำการตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะมีแพทเทิร์นบอร์ดให้ด้วยนะคะจะเป็นเรือคายักสำหรับพายตรงนี้ค่ะตรงนี้ติดหาดเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีตรงที่อาบน้ำด้วยนะคะเมื่อทุกคนอาบน้ำเสร็จจากในทะเลก็มาอาบตรงนี้นะคะมีอุปกรณ์ให้เช่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอาหารนะคะก็จะมีเน็ตของวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะโอ้บรรยากาศเงียบมากใช่ไหมคิวตรงนี้ดูหลานดิฉันค่ะชอบเลยไงจับปูลมเขาชอบจับปูค่ะจับปูลมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าตรงบริเวณข้างๆโรงแรมของอาวานี่ก็จะเป็นเอาทริกเกอร์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอาวานี่เหมือนกันค่ะเหมือนเป็นโรงแรมในเครือนะคะติดกันเลยตรงนู้นก็จะมีฝรั่งเล่นวอลเลย์บอลด้วยอันนี้ก็จะเป็นชายหาดบางสักนะคะตรงนี้ค่ะเป็นชายหาดบางสักนะคะอยู่ในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการรีวิวของโรงแรมอาวานี่พลัสค่ะซึ่งพี่ปายคิดว่าทุกคนคงชอบโรงแรมที่นี่นะคะก็คืออย่างน้อยเกิดถ้าเรายังไม่ได้มาเนี่ยเกิดถ้าได้เห็นรีวิวเนี่ยก็อย่างน้อยถือว่าก็เป็นการดีนะคะเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นครั้งที่สองพี่ปายที่มาพักที่โรงแรมอาวานี่เขาหลักนะคะจริงๆแล้วโรงแรมอาวานี่เนี่ยตั้งอยู่ที่หาดบางสักนะคะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะถ้ามาแล้วคือจะแบบได้แบบธรรมชาติมากๆเพราะว่าเหมือนการตกแต่งในโรงแรมเนี่ยเขาจะมีแบบว่าตกแต่งแบบเป็นการ์เด้นแบบสวนด้วยแล้วคือต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คือทางโรงแรมเขาก็แบบดีไซน์นะคะดีไซน์เพื่อเก็บต้นไม้บางครั้งแต่ทั้งไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคุณค่ะอย่าลืมนะอันนี้เป็นครั้งที่2ที่รีวิวโรงแรมอาวานี่เกิดได้ใครทุกคนถ้าทุกคนที่มาที่เขาหลักนะคะอย่าลืมมาพักที่นี่นะคะบายค่ะ